เอาปิดท้ายเบรกนี้ให้ดูภาพนี้ดีกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของป่าห้วยขาแข้งฝูงวัวแดง60กว่าตัวโอ้กระจายอยู่เต็มพื้นที่โป่งช้างเผือกครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกำลังกินหญ้าอ่อนอยู่นะฮะแล้วนี่คุณผู้ชมฮะวัวพวกนี้คือวัวแดงซึ่งจัดเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วมันมีครบทุกวัยเลยอ่ะคุณตูน มีตั้งแต่วัวแดงแก่วัวโตเต็มวัยแล้วก็ลูกวัวแดงด้วยนี่ใกล้สูญพันธุ์มาทีเดียว60ตัวค่ะ